นะครับท่านนายกเองก็ได้มอบสาบันครูประจำปีนี้นะครับ2,567เเชิดชูเชิดชูกิตติคุณครูนะครับผู้มี คุณานุปการต่อการศึกษาของชาตินะครับแล้วก็อวยพรครูทุกคนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนนะครับขอให้มีความสุขมีพลังกายที่เข้มแข็งนะครับร่วมกันสร้างเสริมเด็กไทยให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติและก็ของโลกด้วยนะครับทางนี้ท่านนายกนะครับก็บอกว่าขอแสดงซึ่งมุทิตาจิตความระลึกถึงความเคารพความกระตัญยูแล้วก็ความปรารถนาดีนะครับมายังครูทุกท่านแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทย ครูเนี่ยท่านนายกบอกว่าในฐานะของผู้ที่ทํางานหนักเป็นผู้ประหนึ่งปฏิมากรสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้กับประเทศชาติวันครูนะครับท่านนายกบอกว่าจึงถือว่าเป็นวันที่ทุกคนต้องแสดงออกถึงความตั้งใจตระหนักในบุญคุณแด่คุณครูทุกคนในชีวิตของพวกเรารวมถึงทุกท่านที่ประกอบอาชีพครูในวันนี้แล้วร่วมกันเชิดชูเกียรติครูผู้ที่มีคูณนานรุป,ปการต่อการศึกษาของไทย โดยในปีนี้นะครับท่านนายกเองก็ได้มอบคําขวัญน,นะครับวันครูด้วยเช่นเดียวกัน,นก็คําขวัญน,นะครับมีว่าครูวางฐานคิดส่งเสริมสิทธิสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงว่าการเป็นครูไม่ใช่แค่การสอนหนังสือเท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่การสอนตามตรราแต่สิ่งที่ครูที่ดีควรที่จะทําให้กับนักเรียนก็คือสอนนักเรียนถึงหลักวิธีคิดวิธีการจัดการกับชุดข้อมูลได้อย่างมีความหลากหลาย ใครก็ตามที่มีระเบียบวิธีคิดที่ดีตัวเขาจะเติบโตเป็นคนที่มีศักยภาพมีการสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ท่านนายกบอกว่าครูยังเป็นผู้สามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ปลดปล่อยศักยภาพเปิดโอกาสให้นักเรียนสแสวงหาทักษะที่ตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆไปกับการเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์จริยธรรมศิลธรรมในโลกสากล รวมถึงการเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งหมดนี้นะครับคือหัวใจของการพัฒนามนุษย์เป็นงานของครูและคือความหมายของคำว่าการศึกษานะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับโอกาสบันครูเองท่านนายกเองก็ขออวยพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประสบแด่ความสุข มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพื่อร่วมกันเป็นพลังสร้างเด็กแล้วก็เยาวชนไทยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติและของโลกต่อไปนะครับอันนี้เป็นสารของท่านนายกเนื่องในวันครูประจำปีนี้2567นะครับ ต้องบอกว่าจริงๆทุกวิชาชีพที่เราสามารถเจริญเติบโตได้ทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคุณครูด้วยนะคะการศึกษาทําให้เด็กๆทุกคนหรือว่าผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยย้อนกลับไปคุณค,ครูก็อย่างที่บอกค่ะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ